หลังจากที่เรารู้กันไปแล้วนะคะว่าสิวเกิดจากต่อมไขมันที่ผิดปกติอย่าลืมข้อนี้เด็ดขาดเพราะว่ามันจะสัมพันธ์กับวิธีการรักษาซึ่งต่อมผิดปกติแล้วยังไม่พอถ้ามาเจอกับเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่า P. acne ก็จะเกิดการอักเสบตามมาแต่นอกจากเชื้อแบคทีเรียแล้วยังมีอีกเชื้อหนึ่งที่ทำให้เราเป็นสิวได้นั่นก็คือเชื้อราสิวจากเชื้อราหรือว่าสิวยีสต์เนี่ยก็จะมีลักษณะแล้วก็อาการต่างจากเชื้อแบคทีเรียสิวยีสต์มักจะเจอกับคนที่ภูมิคุ้มกันไม่ค่อยดีเช่นผู้ป่วยเบาหวานหรือคนที่ใช้ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียมาเป็นระยะเวลานานๆลักษณะของสิวยีสต์เป็นเม็ดเล็กๆเหมือนกันทุกเม็ดมีอาการคันและแดงง่ายและมักจะมีอาการมากขึ้นเวลาเหงื่อออกส่วนใหญ่จะเป็นที่หน้าแล้วก็มีที่หน้าอกกับแผ่นหลังด้วยดังนั้นคนที่เป็นสิวยีสต์แต่ว่าไปซื้อยากินยาทารักษาตัวเองโดยที่ไม่ได้ปรึกษาแพทย์มีโอกาสที่สิวจะไม่หายเพราะว่าซื้อยาไม่ถูกกับเชื้อหรือคนที่พยายามจะใช้สกินแคร์รักษาตัวเองไม่มีทางหายแน่นอนเพราะว่าสิวยีสต์ต้องการการกินยาเพื่อฆ่าเชื้อราหมอย้ำทุกคลิปนะคะสิวมันจะมีระดับที่สกินแคร์เอาอยู่คุณสามารถดูแลตัวเองได้ที่บ้านแต่ถ้าคุณถึงจุดที่คุณเอาไม่อยู่ยังไงคุณก็ต้องเจอหมอรับยากินยาทาหรือว่าใช้วิธีการรักษาอื่นๆถ้าคุณฝืนรักษาตัวเองต่อไปสิวคุณแย่แน่นอนและสุดท้ายหลุมสิวก็จะตามมาด้วย